มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะตอนนี้ศาลก็ออกหมายจับ3ผู้ต้องหาในคดีเครนเหล็กก่อสร้างรถไฟฟ้านั้นถล่มทับคนงานจนเสียชีวิตนะคะขณะที่ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็สั่งสอบบริษัทอิตาเลียนไทยย้อนหลังนะคะแล้วก็เตรียมจะเอาผิดกับผู้บริหารด้วยค่ะพลตำรวจโทสานิษฐ์มหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมเร่งรัดในคดีอุปกรณ์ยึดคานเหล็กการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงหมอชิตรังสิตถล่มทับคนงานเสียชีวิต3คนโดยบอกว่าล่าสุดนั้นศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับบุคคล3คนที่เกี่ยวข้องคือนายรัฐกรจิตศรีพิทักษ์เลิศอายุ40ปีซึ่งเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานนายบุญสืบพานคำอายุ48ปีผู้ช่วยวิศวกรผู้ควบคุมงานนะคะและนายพรชัยเบ้าทุมมาอายุ37ปีคนขับรถเครนในข้อหากระทำการประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตซึ่งมี2คนนะคะก็คือนายบุญสืบและนายพรชัยซึ่งสามารถจับกลุ่มได้แล้วและทั้ง2คนก็ขอให้การในชั้นศาลและได้มีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 150,000 บาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วขณะที่อีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็คือนายรัฐกรก็เชื่อว่าน่าจะได้ตัวในวันถึง2วันนี้นอกจากนี้ยังให้ตำรวจนั้นเร่งขยายผลตรวจสอบประวัติการเกิดเหตุของบริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดมหาชนว่าเกิดเหตุในท้องที่ใดบ้างแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกี่คนและสอบผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาประมวลและพิจารณาว่าจะเอาผิดผู้บริหารบริษัทด้วยหรือไม่เนื่องจากมองว่าเกิดจากความประมาททำให้มีผู้เสียชีวิตควรจะร่วมกันรับผิดชอบด้วย